เขาเปลี่ยนไปแล้วมันพีคสุดคือเราท้องอะค่ะเขาก็อารมณ์แบบไม่อยากให้เราเอาไว้อะค่ะด้วยความโง่ของเราเองเราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดก็ตัดสินใจออกกับใครพี่เรื่องราวที่ยังจำฝังใจภาพความไปตอนหนูอายุ19ค่ะหนูมีแฟนคนแรกตอนแรกก็รักกันมากอะค่ะแต่หลังๆช่วงประมาณ 2-3 เดือนผ่านมาเขาเริ่มมีเรื่องแบบความเจ้าชู้มือที่3อย่างนี้ค่ะพี่เขาเปลี่ยนไปแล้วมันพีคสุดคือเราท้องอะค่ะพี่และตอนนี้รับมือยังไงอะคะตอนนั้นคือพอเราบอกเขาว่าเราท้องเขาก็อารมณ์แบบไม่อยากให้เราเอาไว้อะค่ะพี่แล้วยังไงคะหนูตัดสินใจด้วยความโง่ของเราเองแหละพี่เราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราตลอดนะก็ตัดสินใจออกกับใครพี่ที่บ้านเรารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไหมคะไม่รับรู้ไม่มีใครรู้หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่หนูเอาออกอ่ะมันก็มีเรื่องความเจ้าชู้เขาอะตลอดพี่คือยังคบกันต่อประมาณเนี้ยค่ะได้ประมาณ8เดือนเราก็แบบเราก็เลิกกันนะพี่แล้วทีนี้คือหลังจากวันนั้นคือหนูก็ไม่คิดจะมีแฟนอีกเลยเพราะหนึ่งมันแบบเหมือนมันเป็นความแค้นอ่ะเวลาตอนที่อยู่กับเขาอ่ะมันจะมีเรื่องมือที่สามความเจ้าชู้นอกกายนอกใจมาตลอดแล้วจนถึงตอนนี้ยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่ค่ะแล้วตอนนี้คือเอก็ไม่ได้มีใครใหม่ถูกไหมคะไม่มีค่ะพี่เข้าใจถึงความเจ็บปวดของน้องนะแต่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเราก็เริ่มต้นทุกอย่างไวมากเหมือนกันพอดีเอโทรเข้ามาเนาะพี่ก็เลยอยากจะให้เรื่องราวของหนูเป็นเรื่องราวที่ให้วิธีคิดกับคนอื่นด้วยเวลาความรักอะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นง่ายแน่นอนค่ะช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนอะยังคงเป็นช่วงที่เราจะต้องหันมุมที่สวยที่สุดเข้าหากันอยู่เลยนะโดยส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันการคบกันของน้องนั้นก็คือเอาละเริ่มไปไกลละมีอะไรเกินเลยไม่ได้ป้องกันตัวด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นใช่เหรอเห็นป่ะปัญหาเลยเริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆเอาจริงๆนะวันที่เขาบอกว่าให้ไปเอาออกนะวันนั้นเนี่ยพี่ว่าเราน่าจะต้องรู้สึกแล้วแหละว่าโอ้โหคนนี้ไม่รับผิดชอบอ่ะน้องก็ไปยอมไปเอาออกตามที่เขาบอกและแล้วในที่สุด8เดือนก็เลยต้องจบความสัมพันธ์อยู่ดีถูกไหมคะพี่ว่าจริงๆแล้วสำคัญที่สุดนะเราต้องให้อภัยตัวเราเองให้ได้ก่อนรู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่การให้อภัยตัวเองให้ได้อย่างนึงก็คือเราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เอาให้มันชัดเจนแล้วก็ถ้าเราดีขึ้นและจะไม่กลับไปพลาดอีกและอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราแข็งแรงพอที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องนี้คุยเรื่องนี้เพื่อที่มันจะได้ไปเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆอีกเหมือนกันพี่อันเชื่อนะว่าตอนที่เรารักตอนนั้นเราก็คิดว่ามันคือรักแท้แหละรักทุกครั้งมันก็คิดว่าแท้ทุกครั้งอ่ะคิดว่ามันเนี่ยคนนี้แหละสุดท้ายละมันตอนนั้นเราก็คิดแบบนี้ทั้งนั้นน่ะว่ารักของเราจะเป็นรักแท้ถึงเราจะอายุ19ก็ตามไม่มีใครเข้าใจหรอกว่ารักของเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่เมื่อเวลาเราผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมามันจะค่อยๆเห็นเองว่าอ๋อเราไม่เดียงสาจริงๆแล้วเอตอนนี้เรายังไงคะทำงานได้ด้วยตัวเองไหมก็ทำงานค่ะทุกวันนี้ทำงานอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มีโอกาสได้รู้เลยใช่ไหมคะว่าเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างไม่ค่ะส่วนมากจะอยู่กับเพื่อนนะคะไปนอนบ้านเพื่อนแล้วมันทำให้เราถึงขนาดว่าเกลียดผู้ชายทุกคนในโลกไหมคะเกลียดค่ะทุกคนเลยเหรอมันอารมณ์แบบเรารู้เราคิดได้นะว่าผู้ชายทุกคนอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกแต่มันก็มีความรู้สึกลึกๆในใจอ่ะพี่ว่าสมมติว่าหนูเปิดใจไปอย่างเงี้ยหนูกลัวว่ามันจะโดนแบบเหมือนคนเก่าอ่ะพี่ว่าความกลัวเป็นเรื่องดีคงไม่ต้องถึงขั้นเกลียดความกลัวมันเป็นสติอย่างนึงค่ะถ้าน้องไม่กลัวเลยอ่ะเนี่ยพี่อ่ะเป็นห่วงเพราะฉะนั้นการกลัวเป็นเรื่องดีแต่กลัวแล้วต้องปกป้องตัวเองคราวที่แล้วเราดูใจกันแป๊บเดียวครั้งต่อไปก็เฮ้ยนานๆหน่อยฉันเคยเจ็บมาแล้วว่ะไอ้ระปัญหาของฉันมันหนักเคยหนักขนาดนั้นมาแล้วอ่ะมันจะได้แบบว่าแตะเบรกกันนิดนึงอะค่ะไม่ใช่พอชอบเสร็จปั๊บเอาละไปให้สุดทางทุ่มเทมีความรักให้กับเธอผู้เดียวจนกระทั่งลืมคิดถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอะเอาจริงๆไม่ต้องไปเกลียดอะแต่แค่ปกป้องตัวเองกลัวแหละดีกลัวแล้วต้องยังไงต่อกลัวแล้วต้องใช้สติมากขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ในที่สุดนะมันไม่ได้แปลว่าเรากลัวหรือแม้แต่เราเกลียดหรือแม้แต่เราอะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วมันจะไม่มีโอกาสเจอคนไม่ดีมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละที่จะเจอคนไม่ดีอีกมันก็เป็นไปได้อีกซึ่งพี่ว่าเราก็ประคับประคองชีวิตไปอย่างมีสติที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้และตราบใดที่เรารู้นะว่าเราใช้สติอย่างดีที่สุดแล้วอะแล้วหากแม้ว่ามันจะผิดพลาดอีกเราก็ยอมรับมันอย่างเข้มแข็งแล้วละกันเพราะถ้าคนหนึ่งเคยล้มอะค่ะอย่างน้อยครั้งต่อไปถ้าล้มอีกนะพี่ว่าเราจะรู้ท่าที่จะลุกขึ้นมา
แล้วเดินหน้าต่อไปได้อะเจ็บน้อยลงบาดเจ็บน้อยลงแล้วท่าสวยขึ้นด้วยเอคะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตอนนี้คือเสียงของน้องอะยังรู้สึกว่าน้องยังไปต่อไม่ไหวอยู่เลยอะพี่รู้สึกแบบนั้นอะแต่ถ้ายังไปต่อไม่ไหวก็ไม่ต้องพยายามนะเพียงว่า22ก็ยังไม่ต้องรีบพี่ว่าเราก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตได้แค่อยากรู้ว่าน้องอยู่คนเดียวคิดคนเดียวตัดสินใจคนเดียวไหมหนูยอมรับนะคะว่าหนูอะไม่ไหวจริงๆบางทีมันแบบมันยังจำฝังใจอะพี่เราทำตัวเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นแต่บางทีเรากลับมาห้องเราก็นอนร้องไห้คนเดียวอย่างเงี้ยหนูร้องไห้กับความรู้สึกไหนที่สุดหนูร้องไห้เพราะคิดถึงเรื่องเดิมๆที่แบบคือมุมไหนทำไมเขาต้องทำแบบนี้กับหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องที่แบบตาบาปที่หนูเอาเด็กออกคืออย่างนี้ที่พี่ถามว่าหนูอยู่กับใครอ่ะเพราะว่ามีคนเยอะมากที่กำลังอ่อนแอแล้วอยู่คนเดียวปั๊บมันจะตัดสินใจอะไรก็ตามที่มันชั่ววูบได้เพราะนั้นพี่เลยแบบว่าแค่เป็นห่วงว่ามีเพื่อนหรือใครสักคนที่น้องเล่าทุกเรื่องให้ฟังได้ไหมร้องไห้กับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่บ้านที่เราสามารถที่จะอ่อนแอต่อหน้าเขาได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านหนูรู้สึกถึงตราบาปคนทุกคนในโลกนี้ย้อนอดีตกลับไปเพื่อแก้อดีตไม่ได้นะคะนอกจากทำปัจจุบันให้ดีขึ้นเพื่อชดเชยอดีตแย่ๆน้องรู้สึกว่าเป็นตราบาปน้องก็ทำบุญเอาจริงๆนะมันเป็นเอาหัวใจเราไปยึดติดกับอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นและคิดว่าต่อไปนี้ฉันจะใช้ชีวิตดีๆและจะไม่ทำแบบเดิมอีกมากกว่าที่ต้องแบบว่าทำไมต้องทำกับฉันแบบนี้แล้วใครตอบได้ล่ะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหาคำตอบกับเรื่องที่เมื่อได้คำตอบแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะเช่นทำไมเขาถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยช่างเธอปล่อยเขาไปเถอะก็เขาเป็นคนไม่ดีคนหนึ่งหรือเขาเป็นคนที่ไม่พร้อมมากๆคนหนึ่งก็ปล่อยเขาไปพี่หยางคิดว่าสำคัญคือเราต้องให้อภัยตัวเองแต่การให้อภัยตัวเองไม่ได้แปลว่าโอ๊ยงั้นฉันกลับมาเปรี้ยวซ่าเหมือนเดิมเปล่าแล้วพี่ก็คิดว่าน้องก็คงไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะถ้าไม่งั้นเราคงไม่เสียใจแบบนี้อยู่ให้โอกาสตัวเองก็ได้ให้โอกาสตัวเองในการลุกขึ้นมาใหม่กับชีวิตของเราแล้วทำสิ่งที่ดีชดเชยแล้วไม่ต้องคิดหรอกว่ามันล้างได้หรือไม่ล้างแต่พี่อ่านคิดว่าอย่างน้อยความดีมันเกิดละแล้วมันจะเกิดจากปัจจุบันไปสู่อนาคตละส่วนอดีตวางไว้ตรงนั้นเมื่อไหร่จะหลงทางหันไปดูอดีตให้มันเตือนใจแต่ไม่ต้องไปแบบขยี้แผลตัวเองเดี๋ยววันนี้เอโทรเข้ามาพวกพี่รับรู้ละว่าสิ่งที่เอทำคืออะไรรู้ว่าเอรู้สึกผิดขนาดไหนเอามาเหมือนกับการสารภาพบาปอย่างนึงเหมือนกันนะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้บอกใครสักคนแล้วมีคนผิดพลาดเยอะแยะมากมาในโลกนี้ค่ะไม่ใช่เอคนเดียวคนผิดพลาดเหล่านั้นพยายามจะทำชีวิตให้ถูกต้องพี่ว่าเอก็น่าจะต้องทำชีวิตให้ถูกต้องเช่นเดียวกันหนูทำได้ค่ะอดีตแย่ไม่ได้แปลว่าปัจจุบันต้องแย่ตามไงหนูก็สร้างวันดีๆของตัวเองไปเรื่อยๆเผื่อในอนาคตหันมามองจะได้มีอดีตดีๆสะสมเอาไว้บ้างอย่าคิดอะไรวนซ้ำเติมนะบางทีมันก็พยายามไม่คิดนะพี่แต่มันก็อดไม่ไหวอ่ะพี่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้คิดพี่อยากให้คิดแต่คิดจนตกตะกอนว่าที่เกิดขึ้นมันคืออะไรไม่งั้นหนูจะ move on เป็นวงกลมหนู move แล้วค่ะวนกลับมาหนึ่งอีกแล้วค่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นอ๋อหนูได้ไปเจอคนที่ไม่น่ารักมากพอให้หนูรักค่ะพี่และหนูรู้สึกว่าหนูปล่อยใจมากไปหน่อยปล่อยตัวมากไปหน่อยเนี่ยให้มันคิดถึงอันเนี้ยมันจะได้เป็นบทเรียนให้กับรักครั้งต่อไปด้วยน้องเอแต่จะไม่วนกลับมาดิ่งอีกนึกออกแล้วมันก็เป็นบทเรียนละแต่เราจะไม่อยู่ดีๆก็ล้มพลวกลงไปแล้วเจ็บเหมือนวันนั้นเป๊ะเลยแล้วก็วนอยู่ตรงนั้นใหม่อีกครั้งนึงพี่ว่าคำถามที่ถามว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมเขาต้องอะไรพี่ว่าคำถามว่าทำไมเป็นคำถามที่บั่นทอนชีวิตมากอะค่ะมันไม่มีใครตอบได้อะพี่ว่าให้ถามใหม่ว่ายังไงดีกว่าเมื่อมาเกิดขึ้นแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ควรจะถามส่งกำลังใจค่ะอยู่ใกล้ๆจะกอดน้องแน่นๆเพราะรู้สึกว่าเหมือนน้องแบบมันเคว้งมากอะแต่อย่างน้อยวันนี้น้องได้เล่าให้พวกพี่ฟังแล้วไม่มีใครไม่เคยพลาดค่ะคนที่เคยพลาดลุกขึ้นเดินหน้าต่อไปกันหมดแล้วและเราจะเป็นคนต่อไปที่ลุกขึ้นมาเดินต่อไปให้ได้นะคะเรื่องราวที่ยังจำฝังใจ